โถไอ้เฮ้ยเฮ้ยหนึ่งแม่งโถไอ้สัตว์หญิงแม่งน่ารักกว่าโถนี่กินอะไรดูวะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขอตังค์5 บาทดิไอ้สัตว์สวัสดีครับผมเป็ดนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวเด็กแว้นมาแรงครับผมก็อยากแชร์ประสบการณ์ที่ผมเนี่ยได้ไปคุกคีกับเด็กแว้นของผมมั่งผมต้องบอกกันเลยว่าช่วงประมาณม.ต้นเนี่ยบ้านผมเนี่ยเปิดร้านเกมครับผมก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยได้อยู่กับเด็กแว้นเยอะครับตอนช่วงนั้นย้อนกลับไปประมาณ10 ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมอยู่ช่วงม.ต้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีเด็กแก๊งเด็กสยามอะไรมากมายเว้ยตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นยุคทองของเด็กแว้นผมจะพูดถึงเด็กแว้นที่ผมเคยเจอนะก็จะเป็นโซนพระราม2โซนในเมืองเนี่ยผมไม่ค่อยรู้ว่าเขาเป็นยังไงกันแต่ว่าโซนที่ผมอยู่เนี่ยณตอนนั้นนะตอนผมอยู่ประมาณม.ต้นน่ะกระเป๋าทุกคนน่ะจะมีชื่อแก๊งเว้ยมันจะขึ้นต้นด้วย G ขนมเทียน G เทพบุตรขาสั้น G เจี้ยวหวานแล้วนักเรียนในยุคเนี่ยถ้าเกิดจะเท่ใช่ป่ะส่วนมากจะใส่ถุงเท้าสั้นๆย่นๆต่างกับสมัยก่อนครับเด็กแว้นสมัยก่อนเนี่ยถุงเท้าต้องตึงไอ้สัตว์บางคนใส่เป็นถุงน่องเลยชิบหายไปโรงเรียนกูเลือกเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะถุงเท้าคาสันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยฮิตมากขายดีมากเพราะว่าคาสันฟอร์มดีไม่มียุ้ยครับแล้วรองเท้านักเรียนเนี่ยสมัยเนี่ยต้องดูใหม่ๆใช่ไหมใหม่แล้วจะดูเท่ใหม่แล้วดูรวยแต่สมัยก่อนครับต้องเก่าสีต้องซีดรองเท้าต้องขาดบางคนแม่งเพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะเอาไปแช่ไฮเตอร์เพื่อให้มันสีซีดและที่ขาดไม่ได้ครับเชือกรองเท้าเชือกรองเท้าเนี่ยพอผูกเสร็จต้องซ่อนด้วยต้องซ่อนเข้าไปในรองเท้าบางคนแม่งเจ๋งกว่านั้นทำเชือกแบบแปลกๆใหม่ๆร้อยแบบเป็นกระดาษหวายเลยชิบหายส่วนของที่ฮิตที่สุดณตอนนั้นก็คือรองเท้าเทวินครับผมกล้าพูดเลยนะว่าสมัยก่อนอะรองเท้าเทวินเนี่ยเป็นรองเท้าคู่ใจของเด็กแว้นเว้ยแต่ว่าของแท้เนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงนะ 70% เนี่ยของเด็กแว้นแม่งเลยจะซื้อของปลอมมาใส่ไต้หวันเหมือนกันเดะไอสัตว์แค่เปลี่ยนจากเทวินเป็นไต้หวันแล้วก็จากที่ผมเนี่ยได้เข้าไปคุกคีกับเด็กแว้นเว้ยเด็กแว้นส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 80% นะแม่งเป็นเชี่ยอะไรไม่รู้แม่งชอบลวงเสื้อเว้ยเวลาพูดแล้วก็เกาเม็ด huh? แค่นั้นไม่พอเวลาพูดแม่งต้องไม่กระดกลิ้นไม่ขยับลิ้นโถไอ้เฮ้ยหนึ่งแม่งโถไอ้สัตว์หญิงแม่งน่ารักกว่าโถนี่กินอะไรดูวะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขอตังค์5 บาทดิไอ้สัตว์มึงเป็นไรมึงคันเหรอไม่ได้อาบน้ำเหรอไอ้แม่ย้อยแล้วก็เด็กแว้นที่ผมเคยเจอเนี่ยเขาไม่ค่อยทำดีกันหรอกครับเพราะว่าทำดีเนี่ยมันดูไม่เท่มันต้องทำเรื่องแบบจังไรเว้ยมีครั้งหนึ่งที่ร้านเกมของผมมีเด็กแว้นรุ่นพี่คนหนึ่งแม่งมานั่งเล่นเกมเว้ยแล้วเมียมันเนี่ยมาตามมันก็บอกให้เมียรอมันแป๊บนึงเวลาจะหมดแล้วเมียมันก็ยืนเกาะบ่อครับอยู่ข้างหลังแม่งก็นั่งเล่นเกมไปใช่ไหมก่อนแม่งจะไปเนี่ยแม่งเรียกผมไอ้เป็ดมึงดูนี่ผมก็หันไปดูแม่งทำอะไรรู้ป่ะแม่งล้วงเข้าไปในเสื้อของเมียมันโชว์ผมแล้วก็ขยำแล้วพยักหน้าให้กูทีนึงเพื่ออะไรกูงงแล้วเด็กแว้นในร้านทุกคนอ่ะแม่งสรรเสริญพี่คนนั้นเว้ยโอ้แม่งอย่างเจ๋งอ่ะโอ้พี่แม่งอย่างสุดยอดอ่ะโอ้พี่แม่งสุดว่ะโอ้พี่แม่งไอดอลผมเลยแม่งโตมาผมจะเป็นแบบพี่ว่ะไอสัตว์ล้วงเข้าไปจับนมเมียโชว์มันเท่ตรงไหนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เป็นของคู่กันของเด็กแว้นก็คือมอไซตอนนั้นที่ฮิตก็จะมีเวฟโซนิกมีฟีโน่ที่ฮิตกันนะมอไซตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเว้ยไอ้พวกเด็กแว้นแม่งก็ไปทำท่อตอนแรกปกติไปทำให้มันดังขึ้นไอ้แม่ย้อยไม่เข้าใจล้อเนี่ยจากใหญ่ๆเนี่ยทำให้เป็นเส้นเล็กสีแสบตาสีเขียวสีทองสีชมพูสีแดงช่วงที่พีคที่สุดคือช่วงสงกรานต์วุฒากาศมีใครเคยไปไหมแถววุฒากาศไอ้แม่ย้อยไอ้สัตว์ขับมอไซค์กันให้ว่อนไปนี่คือไม่ได้เสียงเพลงนะเสียงรถมอไซค์แมนตะโกนกันเฮ้ยมึงแก๊งไหนวะบางคนขับมีธงเท่อย่างเท่อย่างซ้อนอ่ะโถไอสัตว์เขาเนี่ยแม่งร้อนอย่างเฟี้ยวบอกตรงเลยอ่ะแล้วจุดที่ทำให้ผมเลิกเป็นเด็กแว้นเนี่ยเพราะว่าจบเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเลิกเป็นเด็กแว้นเว้ยจะเป็นประสบการณ์เฉียดตายของผมครับจนทำให้ผมเนี่ยเลิกเป็นเด็กแว้นเลิกคบเลิกติดต่อกับเด็กแว้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันเนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเหมือนเดิมครับไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อน